แสดงว่าคาร์บูเรเตอร์ผสมน้ำมันไม่เข้ากันดีนะครับเพราะมันเดินเบาไม่ได้ถ้าเราสมมติว่าเราปรับอากาศปรับอากาศเต็มที่แล้วไม่มีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก็คือเราแค่ปิดโชคมันปิดอากาศไว้หน่อยหนึ่งมันก็จะได้แต่ว่าถ้าเป็นเครื่องที่มันติดอย่างเครื่องสูบน้ำเนาะติดเบาไว้สบายเลยเราปรับนี้ตามเนาะปิดอากาศไว้หน่อยหนึ่งมันก็จะทำให้อากาศมาเข้าน้อยไปแล้วมันก็เกิดการสมดุลเนาะแต่ถ้าอาการแบบนี้ต้องถอดคาบิวมาล้างละเอียดเลยนะครับต้องล้างคาบิวให้ละเอียดเลยเพราะว่าคาบิวมันอาจจะมีสักจุดที่ว่ามันทำให้อากาศหรือว่าน้ำมันมันเดินทางไม่สะดวกดูนะครับอันนี้คือเราปรับอากาศปรับเต็มที่แล้วมันไม่ได้หรอกก็มีวิธีเดียวถ้าเปลี่ยนคาบิวใหม่ดีแน่นอนเลยครับแต่ว่าคาบิวมันไม่เสียนะครับมันก็จะมีสาเหตุมาจากมันจะมีสิ่งสกปรกนะเข้ามาขวางในทางเดินของน้ำมันหรืออากาศภายในคาบิวสักตำแหน่งเนี่ยเราต้องล้างละเอียดเลยถอดมาล้างเป่าให้สะอาดหมดรับรองดีนะครับอันนี้เครื่องยังสภาพใหม่ครับจำเป็นต้องเอียงเพราะว่าไม่ให้น้ำมันไหลออกมาเดี๋ยวน้ำมันมันจะไหลออกนี่นี่ครับนี่คาบิวเนี่ยเขาก็ล้างมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยดูว่าเขาก็ล้างมาสะอาดดีแต่ภายในนี่สำคัญครับภายในนี้ต้องหาไขควงที่ปากมันเท่าเนาะนี่ครับหาไขควงที่ปากมันเท่าเนี่ยครับบางครั้งอันนี้มันก็ออกง่ายนะบางครั้งก็ออกยากเนี่ยครับท่อด่านสุดท้ายที่ว่าเนี่ยอย่างนี้ต้องมาไล่นี่อีก ครับอืม
นี่ครับตัวนี้สำคัญเลยครับเพราะว่ามันจะมีนี่ครับนี่เดี๋ยวเราเป่าให้โล่งหมดนะฮะนี่สำคัญมากครับนี่ตัวนี้บางทีตะกอนอะไรมาติดรูเนี่ยครับเนี่ยเพราะมันต้องอาศัยเนี่ยผ่านทางนี้รูเล็กๆเนี่ยจากเนี่ยทะลุมาข้างในนี่นะเดี๋ยวเราต้องเป่าให้โล่งเลยหรือว่าที่มีลวดเล็กๆก็เอาแยงรูนี่ครับอันนี้เดี๋ยวต้องเป่าให้ทะลุครับนะนี่เปิดน้ำมันเปิดแล้วก็เป่าตัวนี้นี่ครับนี่สำคัญนี่นี่รูทุกรูต้องละเอียดเลยรูทุกรูอย่าให้มันมีมาตันนี่ครับเนี่ยของใหม่ๆครับจริงไม่น่ามีปัญหานะครับฮะอันนี้ดูนะครับตัวนี้ต้องให้มันโล่งทุกรูต้องให้โล่งทุกรูนี่รูนมหนูมันนี่ครับห้ามเด็ดขาดครับห้ามไปคว้านรูหนูมันเพราะช่างบางคนเนี่ยไปคว้านรูนมหนูผมเจอหลายทีละเวลามันปล่อยคว้านแล้วก็รูมันใหญ่ไปมันก็ปรับแต่งยากแล้วบางคนมาคิดว่าน้ำมันไม่พอเนาะก็ไปคว้านรูนมหนูมันเนี่ยตัวนี้สำคัญที่สุดครับตัวนี้ครับเนี่ยตัวนี้นะรูเล็กๆจากนี่ทะลุมาข้างในนี้เนี่ยถ้าไม่มั่นใจต้องหาลวดแยงเลยนะครับนี่แต่ตัวนี้นี่ผมดูว่าทะลุแล้วมันน้ำมันใสแล้วก็หายไปแล้วคือได้แล้วนี่ขั้นตอนประกอบเลยครับขั้นตอนนี้ประกอบเลยที่สำคัญหาไขควงที่ปากมันเท่าๆเนาะอันให้แน่นนะนี่แน่นแล้วเนี่ยแล้วรูนี้ครับเนี่ยแต่ต้องดูด้วยว่าซีนตัวนี้อย่าให้มันหายนะซีนมันจะมีซีนอยู่ปลายนี่เนี่ยแล้วอัดเข้าไปเลยนี่อันนี้ก็รอบครึ่งเนี่ยอากาศเนี่ยตั้งมาตรฐานไว้เลยเดี๋ยวหลังจากที่มันติดแล้วเราก็มาปรับอีกทีหนึ่งอัดสุดครึ่งหนึ่งครึ่งเนี่ยแค่นี้นี่เป็นมาตรฐานของมันแล้วครับเนี่ยมันก็ไม่ยากนะเนี่ยอันนี้เราเสียบนี้ไว้แล้วก็ใส่ได้เลยเนี่ย
ตอนนี้เราก็จำมุมมันหน่อยหนึ่งจำแค่นี้ไอ้ตัวนี้มันมาออกมาด้านนอกเนาะแค่นี้มันก็จะเหมือนกันนะครับเครื่องอันนี้13แรงเนาะ13แรง11แรง9แรง7แรง8แรงอะไรมันก็เหมือนกันหมดแต่ว่าขนาดมันก็ใหญ่ขึ้นตามลำดับเนาะหลักการอันเดียวกันหมดนี่ครับเราก็ใส่แค่นี้เดี๋ยวนี้สำรวจอันนี้ตัวเกณฑ์เรียบร้อยถ้าเราไม่เอียงเดี๋ยวน้ำมันไหลเนาะแค่นี้แล้วตัวนี้ก็ใส่ให้ถูกด้านรูมินเนี่ยรูมินนี่เสียงขึ้นมาบางทีมาอย่างนี้ก็มีนะครับบางทีมาถอดมาอย่างนี้ก็มีใส่นี่ก่อนดึงออกมาข้างนอกเสียบอย่าเปิดน้ำมันเนี่ยมันจะก็จะเดินเรียบขึ้นมาเลยครับรอบครึ่งปิดอากาศไม่ได้ปิดอากาศระดับเลยนะหนึ่งครึ่งเนี่ยก็จะดีที่ประมาณรอบครึ่งนะครับถือว่าข้างในมันโล่งสมบูรณ์แล้วตั้งเร่งมา
มันก็มีไม่มากแล้วกันเราไล่ให้มันถูกจุดอย่างเมื่อกี้นี่มันจะต้องดูขนาดกลางนี่มันถึงจะเบาเสมอเนาะนี่แล้วนี่มันก็เนี่ยเปิดจุดแล้วมันก็ถึงจะปกติของมันละสายมันสากขาดนี่มันก็สั้นไปหน่อยเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่นี่ครับจะไม่หลุดแล้วเอาน็อตมัดไปเลยใส่แล้วก็เนี่ยให้มันลองหมุนดูเนาะถ้ามันหมุนแล้วมันยื่นออกมานี่ได้ก็ได้ละมันขาดเลยสีรอบลองดูสีรอบก่อนได้พอดีดูนะดึงมาปุ๊บมันก็ออกไปตัวนี้ออกตัวนี้
เอาละทดสอบนี่มันทิ้งไว้หลายปีจนเปื่อยหมดเลยเปื่อยเลย